สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะก็สาวดอนคนไกลบ้านอีกแล้วค่ะคือเกาค่ะมื้อนี้สาวดอนสิมาแอ่วสิมากินตําข้าวปุ้นเพิ่งเลิกงานมา2ทุ่มไปสิ3ทุ่มแล้วจ้ะนี่ตําข้าวปุ้นบ่ได้ใส่บักฮูได้นี่ตําข้าวปุ้นล่าๆเลยตําข้าวปุ้นอันใส่น้ําปลาแดกเบิ่งน้ําพอแล้วก็น้ําลายไหลกับไข่ต้มไข่ต้ม2หน่วยใส่กระเทียมปลาเจมกินอาหารจีนเหมือนกินแต่เผ็ดเผ็ดผัดมีถั่วงอกมีถั่วงอกใส่ถั่วงอกก่อนถั่วงอกต้นหอมเมื่อสาวหล่อใช้เบิ้งมือนี่เขาเอิ้นอันหอมเลยเนี่ยอันแต่ถ้าเสิร์ฟเข้าไปในกูเกิลเป็นพร้อมภาษาอังกฤษอ่ะเขาสิเอิ้นว่าหอมหอมปลาหอมเกลือตามคำสั่งหอมปลาแต่ว่าเช้าเรามันสิขายกระเทียมมากกว่าเดี๋ยวมือหนาสิพาไปขุดยี่แถวบ้านนี่เต็มเลยแล้วก็มีนี่โอ้ยน้ำใหม่น้ำใหม่มันขึ้นอยู่นู้ปอกไว้น้ำใหม่ที่ไปหามาได้นี่ก่อนเอามากินก็ต่ำมาคุ้มมันกินก็ต่ำบ่ขมเลยค่ะต้มไปแบบบ่ขมต้มบ่ต้องโดนเด้อต้มน้อยๆไข่ต้มจะแซ่บแฮงขอกินไข่ต้มก่อน ต้มยางมะกอกอันนี้เนี่ยพักน้ำบ่เฮ็ดซุปก็ได้เฮ็ดดิบกินดิบโหลดกินดิบก็ได้ค่ะกินดิบก็แซ่บเหมือนกันลองมาเงือดติน้ำใหม่อีกอย่างเนาะออกนอกก่อนูก็ยังเงือดเลยที่แหลกแหลกปีแหลกแหลกของหนูมากหนูเงือดที่อย่างก็ใช่แล้วเนี่ยแซ่บเลยนี่เจ้าแซ่บอีหลีคือกระเทียมบางเท่านั้นค่ะร้ายหลายบ้านหนูของปลาร้ายหลายคือนี่แต่เห็ดเนี่ยบ่กล้ากินจิ้มบ่ให้กินเห็ดงามเห็ดนะแม่เห็ดน้ำหมากก็เกิดร้ายหลายแต่หนูบ่กล้ากินแต่ว่าเอาไปต้มน้ำกับบ่มีสีได้หรอแจ้งหาบ่กล้ากินยามบ่ฟื้น
บางคนอยากจะย้ายต้นไผ่ไปปลูกเนี่ยเมื่อเมืองไทยรอบหนาสิร่องเอาเขาเมืองไทยสิได้บ่ฮึมื่อนี้อากาศเย็นๆทุ่งงอพันกันเย็นไงง่ายแต่ก็เงาซอยบีนค่ะงวยๆตอนนี้ง่ายไงนี่เคยไปมึงนาไปคุดกระเทียมปลาหอมปลาหรือมะดองมันยังสิภาพไปร้ายค่ะน้ำใหม่อันนี้บ่มีรสสาดแล้วค่ะนึกว่าบ่ต้มก็ได้เอาไปเฮ็ดกินรสก็ว่าเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้เขาบ่มีกินเอาไปต้มในจักหน่อยก็ได้ซิบางทีเพราะว่าบ่ขมเลยค่ะบ่ขมจืดนึกว่าแซ่บกว่าบาทท่านอื่นลายโผล่ลายเหลือหาจังใดก็บ่มาจังเดียวติมึงสิไปหาอยู่วันอาทิตย์
จะว่าแสบแฮงอะไรล่ะสุกี้กระเทียมป่าหอมป่าก ินบ่แห้งคือบานเท่าค่ะกินบ่แห้งเป็นไงแซ่บจนแล้วเส้นสุกี้ได้อยู่ข้างล่างกินก็บ่อนน้ำใหม่เอาน้ำใหม่ให้นั่งก่อนกินเสร็จปะเผ็ดได้น่ะเมื่อแม่จับมันเผ็ดชอบป่ะชีบัมบูที่ระเบียงดูสิโอเคไปไปแล้วค่ะสามสองชิลล่าไปแล้วค่ะทุกเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะเดิมสามสองขอบคุณหลายๆค่ะทุกผู้ทุกคนที่ติดตามหนูคือเกาหลีแหละค่ะที่เห็นกำลังใจกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ